สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงย่อโลกเศรษฐกิจกับผมอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์อีกวันหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็เชื่อว่าในชีวิตของใครหลายคนไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนักถ้าไปดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับเจอสกิลเบรกเกอร์เข้าไป2วันในสัปดาห์เดียวส่วนบ้านเราครับเจอปรากฏการณ์สกิลเบรกเกอร์เข้าไป2วันติดต่อกันเลยอย่างที่บอกไปครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับในบ้านเราหลายคนที่ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นก็อาจจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจแต่ว่าใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นนะครับนี่เป็นการเสียหายต้องบอกว่าบางบริษัทนี่มูลค่าตลาดหายไปเป็นหลักแสนล้านบาทด้วยกันครับวันนี้ครับตลาดหุ้นเปิดมานะครับเปิดลบไปทันทีเลยครับ100กว่าจุดนะครับ 9.58% ครับแล้วจากนั้นเพียงเวลาไม่ถึง1นาทีก็ไปแตะสกิลเบรกเกอร์ก็คือดัชนีหุ้นนะครับลดลงไป 10% ครับก็เลยต้องมีการหยุดทำการซื้อขายครับตอน 9:59 น.คือยังไม่ทันจะ 10:00 นตรงเลยนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ต้องหยุดพักทำการซื้อขายไปแล้วสุดท้ายครับกลับมาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งก็ตอน 10:29 น.นะครับแล้วก็มีการขยับมีการไหลลงต่อเนื่องครับแต่ตอนหลังเองก็มีการดีดกลับขึ้นมาได้นะครับก็เป็นการเรียกว่าลงไปแรงแล้วก็มีการดีดขึ้นมาค่อนข้างเร็วทีเดียวโดยถ้าเกิดไปดูตลาดหุ้นนะครับเปิดใหม่ที่บอกไปครับลบไป 106.85 จุดนะครับก็ปรับลดลงไป 9.58% จากนั้นก็ไหลลงต่อเนื่องจนสุดท้ายทะลุ 10% ไปก็ทำให้ไปแตะระดับที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็คือต้องทำการพักการซื้อขายไป30นาทีนะครับสุดท้ายกลับมาเปิดครับตอนประมาณสัก 10:30 เนี่ยนะครับก็ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงไปอีกนิดหน่อยครับลบไป 11.4% ครับลบไป127จุดนะครับอยู่ที่987จุดก็เรียกว่าค่อนข้างหนักทีเดียวสุดท้ายแล้วมีการดีดกลับขึ้นมาครับบวกไป50กว่าจุดแล้วก็มีการย่อลงมาอีกวันนี้แหมยิ่งกว่ารถไฟเหาะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นบ้านเรานะครับสุดท้ายปิดช่วงเที่ยงไปครับลดลงไป 10.95 จุดครับลบไป 0.98% อยู่ที่ 1,103 จุดมูลค่าการซื้อขาย 73,000 ล้านบาทด้วยกันครับก็เรียกว่าเป็นการลงแรงตามภูมิภาคเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเพราะว่าวันนี้เองเปิดตลาดมาต้องบอกว่าแดงกันทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลับเข้ามาเขียวแล้วไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าประเทศอื่นๆบางประเทศนะครับบ้านเราก็กลับมาแดงบางๆจางๆกันหวังว่าจะปิดตลาดได้ด้วยสีเขียวด้วยเหมือนกันส่วนรองนายกรัฐมนตรีครับคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็ออกมาย้ำนะครับบอกว่าเรื่องของตลาดหุ้นไม่ต้องกังวลกำลังดูแลอยู่ครับแล้วก็มีการมอบหมายให้กับทางกระทรวงการคลังตลาดหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาครับไปดูเรื่องการตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพตลาดทุนจะได้เป็นการดูแลตลาดทุนไทยครับจากสภาวะที่ไม่ปกติวันที่19มีนาคมนี้ครับก็น่าจะรู้รายละเอียดนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนยังไงส่วนตลาดทองคำโอนี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อเช้านี้ราคาทองสมาคมครับปรับลดลงไป750บาทนะครับก็ราคาทองคำแท่งครับรับซื้อที่ 23,650 บาทขายออก 23,750 บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณครับรับซื้อ 23,225 บาท12สตางค์ขายออก 24,250 บาทครับและครึ่งวันเช้าเองก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้ว8ครั้งด้วยกันคือช่วงนี้ราคาทองโลกก็ปรับตัวลดลงไปเยอะนะครับจากไปแตะแถวๆประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับล่าสุดก็อยู่เพียงแค่ 1,550 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับส่วน YLG Bullion International ครับก็บอกว่าราคาทองที่เมื่อวานปรับตัวลดลงไปแรงเหมือนกันครับสักประมาณ66ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 4% เนี่ยนะครับก็มาจากแรงขายครับสินทรัพย์แทบจะทุกอย่างทั่วโลกเนี่ยโดนเทขายออกมาหมดเลยครับแล้วทองคำเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนขายออกมาเหมือนกันก็แปลว่าทั้งหุ้นน้ำมันแล้วก็ทองคำนะครับมีแรงขายออกมาทุกอย่างเลยก็ต้องรอดูเพราะว่าเวลาเงินที่ขายออกมาแล้วเนี่ยกลายมาเป็นเงินสดมาเป็นแคชเนี่ยครับต้องไหลไปเข้าสู่สินทรัพย์อะไรบางอย่างนะครับก็ต้องรอดูว่าเงินจะไหลไปที่ไหนก็จะทำให้สินทรัพย์ตัวนั้นราคาเนี่ยสามารถโดดหรือว่ารีบาวกลับขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอที่ดีๆอีกเยอะมากเลยครับ